ท่านในความเบิกบานใจในทางธรรมขอให้เราทั้งหลายสำเนียกและลึกศึกษาให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติโดยจิตใจอันดีงามแต่ใจไม่ดีต้องพยายามชำระสะสางแต่งให้ดีความดีได้ด้วยอาศัยสติและปัญญาพิจารณาให้เห็นอำนาจประโยชน์และความสุขของจิตใจดีเราไม่ต้องมองที่อื่นมองในใจของเรานี่แหละเพราะบางครั้งจิตใจของเราดีเราก็มีความสุขจริงๆไม่ใช่โกหกไม่ใช่หลอกลวงแต่ความดีนั่นอาศัยอะไรเพียงแค่ไหนที่ได้ความสุขก็มีผลเกิดขึ้นอาศัยความดีที่เราประรบบุญกุศลรูปตามมาวจรก็ความดีความสุขก็เกิดขึ้นตามฐานะตามภูมิในความดีที่เรายินดีที่เราจะทำและปฏิบัติอยากละเอียดประณีตตามกำลังของเราที่สามารถสร้างความดีในจิตใจของเราส่วนสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็ปรากฏมีในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไม่มีเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลอย่างไรบ้างเราก็ยอมทราบชัดทุกๆคนเมื่อเรามีความจริงเป็นพยานหลักฐานชนิดแล้วเราจะเชื่อตามใครเราจะเห็นตามใครเมื่อมันมีอยู่ในที่นี้มันเป็นอยู่ในที่นี้เราจะไปหาที่ไหนข้อวัดปฏิบัติต่างๆเพื่อรู้เพื่อเห็นในสิ่งเหล่านี้เราก็สร้างขึ้นสร้างกำลังขึ้นมากำลังในฝ่ายที่ไม่ดีที่เรียกว่านิวรณ์บ้างเรียกว่ากิเลสบ้างเรียกว่ามารบ้างกิเลสสมานบ้างก็มีอยู่พลังที่ทางดีในสิ่งที่ดีเรียกว่าธรรมก็มีอยู่เป็นเครื่องแก้กันเพราะฉะนั้นเราตรวจดูพลังที่ไม่ดีที่มีอยู่ในจิตใจกามฉันทะความหลงไหลพอกันรักใคร่ยึดมั่นในทางตามอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัทธะต่างๆนี่เป็นเหตุให้เราหลงเป็นเหตุให้เราไม่มีสติปัญญาอันระลึกชอบได้เห็นชอบได้นี่เป็นกำลังในฝ่ายที่ทำให้แต่เกิดตัณหาความอยากเป็นสมุทัยคือเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดเป็นที่อาศัยเกิดแห่งทุกข์พยาบาทเป็นกำลังในทางอกุศลมูลเช่นเดียวกันสร้างทุกข์สร้างพยาบาทเบียดเบียนประทุษร้ายเวรกรรมต่างๆนี่พลังในฝ่ายอกุศลทินนะมิทะความง่วงเหงาหานอนเกียจคร้านนี่เป็นส่วนหนึ่งทำให้โมหะความหลงสติปัญญาไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์เป็นปัจจัยที่ทนุบำรุงฝ่ายกิเลสความไม่ฉลาดให้เกิดขึ้นความเกียจคร้านความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านความรำคาญเรียกอุทธัจจกุกกุจจังเป็นข้อที่4นี่เป็นกำลังฝ่ายอกุศลหรือฝ่ายพยามารอันหนึ่งเพราะความฟุ้งซ่านรำคาญเนี่ยมันไม่ให้จิตใจของเราสงบละเอียดลงไปได้ก่อกวนตลอดเวลาข้อที่5วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในจิตในใจผลที่สุดไม่กล้าสละไม่กล้าทำให้ถึงซึ่งสภาพความจริงกลัวจะผิดกลัวจะไม่รู้กลัวจะผลที่สุดวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าส่วนชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเลยทิ้งไปเปล่าๆยังไม่ได้ทำเป็นเครื่องขัดขวางนี่ฝ่ายไม่ดี
ป็นกำลังถ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในจิตใจข้อใดข้อหนึ่งนะเราเอาพลังทางธรรมมาช่วยมาแก้รับถูกเราสร้างสติขึ้นมาระลึกตรวจตรองเหตุผลสร้างให้เกิดสมาธิอบรมจิตให้มีปัญญาแล้วต้องอาศัยความเพียรพยายามระลึกนุนเข้าไปดูจิตใจของเราว่าจิตใจในปัจจุบันนี้มีฝ่ายมารหรือกิเลสส่วนไหนที่เป็นพลังอยู่ในจิตใจที่ทำให้จิตใจของเราไม่สงบก่อกวนจิตใจเราอยู่เมื่อเรามีสติระลึกดูใจของเรามีความเพียรหนุนระลึกแต่มีสติตั้งมั่นแน่วแน่มีปัญญาคอยสอดส่องด้วยความเชื่อความเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีท่านพ้นจากมารและบ่วงของมารได้ด้วยกำลัง5อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจตรวจตรองดูกำลัง5อย่างมีศรัทธาเป็นต้นมีปัญญาเป็นที่สุดถ้าศรัทธาความเลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อในการกระทำของตนเองว่าเราก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีเป็นไปตามธรรมที่เราสวดทุกวันทุกวันบุคคลผู้มีความเพียรมีสติมีสมาธิปัญญาในการกระทำความดีผู้คนผู้นั้นก็ได้รับผลดีได้รับความสุขได้พ้นจากทุกข์มาตามลำดับเราทั้งหลายที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ก็เพราะกำลังส่วนนี้ยังอ่อนไม่สามารถที่จะกำจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามได้เมื่อเราต้องการชนะกามฉันทะพยาบาททินนะมิทะอุทัจจะกุกุจจังวิจิกิจฉา5อย่างได้เราจะต้องสร้างกำลังในฝ่ายกุศลในฝ่ายธรรมให้มันมีขึ้นศรัทธายังอ่อนก็พยายามปรับปรุงจิตใจของเราให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมที่เรายังไม่บรรลุเพื่อเรารู้ธรรมที่ยังไม่รู้เพื่อให้ถึงเห็นธรรมที่เรายังไม่เห็นความเพียรของเรายังย่อหย่อนแล้วก็เต้นความเพียรขึ้นมาเพราะเราสร้างได้ความเพียรสติของเรายังไม่มั่นคงยังไม่หนาแน่นเราก็พยายามระลึกทำคำบริกรรมขึ้นมาบางองค์ท่านระลึกทุกอิริยาบถต่างๆไม่ต้องเอาอะไรเราจะสร้างแต่สติเหมือนท่านอาจารย์มหาบัวท่านเล่าให้ส่วนตัวของท่านหน่อยฟังแต่ก่อนภาวนาไปบางครั้งก็จิตสงบได้นานได้สบายภาวนาไปก็ไม่สงบอีกได้บ้างไม่ได้บ้างเปลี่ยนอยู่เสมอต่อมาภายหลังท่านทำไมจับถึงเป็นอย่างนี้เคยภาวนาดีตลอดบางครั้งก็ได้บ้างอะไรวะถ้าจะสติของเรายังมีกำลังไม่พอมันเผลอจึงเป็นอย่างนี้แต่นี้ไปเราจะพยายามเจริญสติเอาพุทโธอย่างเดียวจนมันติดต่อเนื่องกันไม่มีเผลอท่านว่ายืนเดินนั่งนอนมีแต่พุทโธแล้วไม่ต้องเอาอะไรดูพุทโธก็ดูใจอยู่ในพุทโธต่อเนื่องกันเว้นไว้แต่หลับพอระลึกได้แล้วพูดโทแทนทันทีเว้นไว้แต่เราพูดจำเป็นจะพูดเรื่องอื่นพอจบอันนั้นแล้วก็พูดโทแทนอีกไม่ให้สิ่งอื่นเข้ามาให้ว่างจากพูดโทได้
พอท่านทำจนอิ่มตัวจนสติเข้มแข็งแก่กล้าระลึกภาวนาลงไปจิตสงบรวมสนิททีนี้ไม่เสื่อมท่านได้ความเจริญก้าวหน้ามาตามระดับท่านเจริญเมื่อรู้ว่าสติยังอ่อนท่านก็เพิ่มขึ้นได้ด้วยความพยายามท่านว่าวิริยนะดุกมัจเจติล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรพยายามสิ่งไหนที่รู้ว่ายังอ่อนยังไม่เพียงพอก็เจริญต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกไม่มีใครฝึกให้เราถ้าเราไม่อบรมใครแต่แทนเราไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถึงคราวแล้วเราจะต้องทำหน้าที่ให้แก่ตัวเองของเราเองให้เพียงพอให้เข้มแข็งให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อสมาธิของเรายังไม่มั่นคงยังตั้งไม่ค่อยมั่นบางทีก็รวมประเดี๋ยวเดียวก็ถอนมารวมประเดี๋ยวก็ถอนมาตั้งไม่ติดเราก็พยายามทั้งสติทั้งความตั้งมั่นเมื่อทำนี่แล้วก็ต้องปัญญาสอบส่องเมื่อเห็นตรงไหนยังอ่อนยังไม่เพียงพอแล้วก็เจริญสิ่งนั้นทำเพิ่มขึ้นมาให้กำลังสม่ำเสมอรวมกันทำงานซึ่งสามารถกำจัดอกุศลที่นิวรณ์ฝ่ายพยามารได้ชนะได้ในคราวใดจิตใจของเราเมื่อกำลัง ทางธรรมอ่อนกำลังทางพยามารทางอกุศลธรรมก็เจริญขึ้นครอบงำจิตใจให้อยู่ในอำนาจของกิเลสเมื่อตราบใดกำลังทำ5อย่างมีกำลังมากขึ้นกำลัง5อย่างเป็นเจ้าของจิตใจสามารถขับไล่กิเลสมารเหล่านั้นให้ถอยออกไปหมดไปสิ้นไปตามลำดับด้วยกำลังอันนี้นี่การปฏิบัติสมาธิเราต้องตรวจตรองสอบสองดูว่ากำลังส่วนไหนของเราอย่างอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียร5อย่างสำคัญเท่าที่ปรากฏมาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีจิตใจเข้มแข็งท่านสร้างกำลังสิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้ลดละทุกวันทุกเวลาทุกอิริยาบถต่างๆท่านคอยกำกับสอดส่องจิตของท่านอยู่เสมอไม่ให้อกุศลอันลามกเข้ามาแทรกสิงอยู่ในจิตในใจได้ท่านพยายามกำจัดจนถึงสภาวะแห่งความสงบความพุทธองบริสุทธิ์ตั้งมั่นแน่วแน่ด้วยความพยายามของท่านเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ควรจะพยายามตั้งอกตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังกำหนดอย่างจริงจังพินิจพิจารณาอย่างจริงจังจะต้องประสบความเข้าใจอันถูกต้องจะถึงซึ่งความสำเร็จได้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะแบบแผนมันมีอยู่ในตัวของเราเพราะไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าเราเป็นผู้นักสังเกตอยู่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สิ่งที่ปกติทั้งทางถูกมันก็มีอยู่แสดงให้เราอยู่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สิ่งที่ปกปิดรูปได้แต่เฉพาะคนอื่นแต่เรายังไม่ได้ฝึกให้เพียงพอเรายังไม่ได้เรียนให้จบเหมือนกับวิชาการต่างๆที่เขาเรียนได้เราเรียนได้แต่ชั้นต่ำๆมันก็รู้ได้ชั้นต่ำในชั้นสูงมันก็ยังไม่รู้เพราะเราเรียนยังไม่จบส่วนความดีที่มีอยู่ในตัวของเรามีไม่ใช่น้อยเราสั่งสมอบรมตั้งแต่เล็กจนใหญ่ไม่ใช่น้อยแต่เราไม่ค่อยจะระลึกความดีของเราไม่ค่อยระลึกบารมีของเราความอดทนเราเคยอดทนมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยต่อสู้
ได้ชนะมาตามลำดับจนมีชีวิตอยู่ได้ปัจจุบันความเพียรพยายามก็มีอยู่แล้วเราเคยเพียรพยายามมาแล้วเพียรชอบจนสร้างเมื่อสร้างตัวมาได้ในปัจจุบันเราถึงสติปัญญาของเราก็มีอยู่แต่เราไม่ค่อยจะระลึกสำรวจตรวจตรองเอามารวมพลังกำลังใช้ให้หนุนให้ได้ผลขึ้นมาให้ได้ความสุขยังกระจัดกระจายอยู่ที่อื่นเหมือนกับเรามีทรัพย์แล้วเราไม่ได้เราฝังไว้ไม่ได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองหรือมียาวิเศษแล้วเราไม่ได้เอามาใช้เราเกิดโรคก็ไม่มีประโยชน์แก่ตัวของเราเรามีบุญกุศลได้สร้างสมอบรมศีลเราก็เคยปฏิบัติทานเราก็เคยรักษาเคยเสียสละถึงฟังเทศฟังธรรมบทเรียนเทียนอ่านเจริญสมถะวิปัสสนาเราก็เคยทำมาแล้วถ้าเราระลึกถึงความดีเหล่านี้อยู่เสมอจิตใจของเราก็จะได้ผ่องแผ้วปลื้มปิติยินดีในความดีของเราเองเราจะอบรมจิตใจให้สงบก็ง่ายเราจะสอดส่องมองดูธรรมะส่วนไหนส่วนต่อไปอีกมันก็ง่ายเพราะจิตใจมันดีมีความดีเป็นพื้นฐานอย่างน้อยจะลึกถึงศีลที่เราพยายามละเว้นรักษากายรักษาคำพูดของเราพูดแต่ศีลที่มีประโยชน์ตลอดเวลาก็ทำให้จิตใจของเราผ่องแผ้วเหมือนกันเป็นภาวนาไมกุศลเหมือนกันให้ได้ผลความสุขความสงบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปลึกสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดความเร่าร้อนเดือดร้อนมัวหมองจิตใจของเราเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดทำจิตใจให้มัวหมองให้ทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละในเรื่องนี้เราต้องมีสติตรวจตรองดูอย่าเพียงแต่ได้ยินท่านกล่าวถ้าเรามองดูในจิตใจของเราสังเกตดูแล้วเราจะเห็นชัดในใจของเราตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องไม่มีผิดมีทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์แสดงไว้จำนวนเท่าไหร่ก็มีในจิตใจของเราทุกอย่างแต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงฉะนั้นมันยังผสมกันอยู่เพราะเหตุนั้นเรามานั่งสมาธิก็คือมานั่งเลือกสิ่งที่ไม่ดีออกเอาสิ่งที่ดีไว้เท่านั้นเองสรุปใจความย่อๆเลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่สงบสิ่งที่วิเวกสิ่งที่ทางใจของเราให้สบายเบิกบานมีสติดีมีปัญญาดีในการระลึกระลึกให้มันดีแต่เป็นลึกโดยความเดือดร้อนในการที่ปล่อยวางอารมณ์ไม่ดีก็ระลึกความดีให้เกิดความสงบถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วเราวางจิตให้ถูกแล้วมันก็ค่อยรวมไปสงบไปสงบไปความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นกับเราไม่ได้เกิดขึ้นได้ทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาจากนี้ไปให้ภาวนาต่ออีกสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน